กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะฮะกับช่วงคอมเมนต์หน้าเมาส์ครับต่อค่ะคอมเมนต์หน้าเมาส์อย่าลืมครับโฆษณาด้านหน้านี้ยังว่างอยู่นะครับ0908999995นะครับติดต่อโฆษณาได้เลยนะฮะในรายการเมาส์มันขั้นปากของเรานะครับเอาละครับมาคอมเมนต์หน้าเมาส์นะครับเราไปดูคลิปของคุณพจน์อานนท์นะที่เป็นข่าวประกาศลาออกจากรายการโดนทัวร์ลงหลังปมข่าวนะยิงคนร้ายที่โรงพยาบาลสนามปทุมธานีนะฮะก็เป็นคำพูดหนึ่งคำพูดนั่นแหละที่คนก็ไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่นะฮะอ่ะคุณเคบอกว่านี่เลยครับใครจะยังไงก็ช่างพนักงานเซเว่นเนี่ยเขาทำงานผู้บริสุทธิ์จริงๆ ไอ้คนที่ยิงเนี่ยสมควรโดนประหารนะฮะอะไรคุณแม่นะก็ไปสาวศรีสะเกษบอกว่าใช่สิพอพานพอพานก็ได้จะหมายถึงพี่พจน์เนี่ยนะฮะไม่ได้หาเช้ากินค่ำมีเงินสำรองยังดีที่พี่ไม่ได้อยู่ในจุดที่ต้องทำทุกอย่างเพื่อที่จะมีกินวันต่อวันนะคุณสับพรึงชาแนลบอกว่าผมเคยทำงานเซเว่นนะถ้ามีลูกค้าทำของแตกเราจะถือสินค้าไปคิดเงินครับมันเป็นกฎไม่อย่างนั้นพนักงานต้องจ่ายเองต้องค่ะคุณฟ้าราชสี4289บอกว่านี่เลยฮะอ๋อพอมาสรุปจากช่องพี่เต่าเนี่ยเข้าใจเลยสมควรแล้วที่พี่โพสต์เนี่ยควรพักงานถูกแล้วและไปฝึกสติสมาธิมาเยอะๆอาจจะเข้าใจที่ทัวร์ลงครั้งนี้อาจจะปรงได้อะไรประมาณนี้นะฮะคุณแจนจอร์ฮันสันนะฮะบอกว่าทำของเสียหายเองก็ต้องจ่ายนะไม่ใช่มาฆ่าเขาเพราะงานเขาก็มีเงินเดือนนิดเดียวเองจอร์นที่ยิงอ่ะยิงเนี่ยน้องเขาขอชีวิตแล้วยิงเขาไป3นัดแล้วก็เขาก็ขอชีวิตตอนที่เขาล้มแล้วเขาไปเอาเท้าไปเหยียบเขาอีกนี่นะครับคุณติชานบอกว่าพนักงานเซเว่นเหนื่อยจริงหนักจริงเมื่อเปรียบเทียบกับเงินเดือนไหนจะปัญหาลูกค้าสารพัดสารเพและยิ่งเดี๋ยวนี้ในเซเว่นเราสแกนจ่ายเกือบทุกอย่างกลายเป็นว่าพนักงานยิ่งเหนื่อยรับภาระงานมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับแล้วเขาต้องขับรถส่งของด้วยนะคะใช่เป็นเดลิเวอรี่ไปเป็นเดลิเวอรี่ด้วยนะคะเขาต้องน้องๆก็ต้องขับรถส่งของวันนึงพี่เต๋อเคยถามว่าส่งกี่เจ้าลูกวันนี้มันบอกว่า40-50เจ้าพี่ต่อวันนะคะต่อวันแล้วบางวันก็ขี่เป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามาเขาบอกทำไมขี่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามาล่ะลูกไม่มีใบขับขี่ครับขี่เป็นรถจักรยานบ้างล่ะมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าบ้างค่ะไฟฟ้านี่พอเข้าใจนะแต่ถ้าไฟฟ้าเนี่ยมันไปอยู่ในซอยตามหมู่บ้านเนี่ยโอเคแต่ถ้าออกถนนใหญ่ก็อันตรายนะแม่จักรยานอันตรายไม่ใช่รถไฟฟ้าเขาอยู่หน้าปากซอยไงแล้วเข้าไปในหมู่บ้านอันนั้นเข้าใจแม่เพราะบางที่เพราะว่าผมแม่มันจะเป็นหมู่บ้านไงแม่ตังบ่อยไหมบ่อยมันสบายเนาะขี้เกียจออกไปคุณผู้ชมเพราะต้องเข้าใจเนาะเราก็ออกไปแล้วมันก็อันตรายเนาะฮะแล้วก็สั่งเข้ามาดีกว่าเขาก็อยู่นอกบ้านแล้วก็จ่ายเงินแล้วก็รับของมาบางทีอยู่ที่สตูดิโอบางสตูดิโอเราก็สั่งเพราะว่ามันมีแอปแล้วมันก็ไปขึ้นแชร์ตามที่สถานที่ต่างๆได้หมดแล้วก็สั่งเกินร้อยกว่าเนาะเขาก็ต้องมาส่งกันนะคะเป็นอาชีพที่หนักนะคะเป็นอาชีพที่จะต้องทำงานหนักแล้วก็ทำงานทั้งวันอ่ะไม่ได้พักหรอกค่ะทำงานทั้งวันนะคะครับไปดูนี่เลยครับคลิปข่าวของคุณหนุ่มกรรชัยเปิดใจวินาทีกล่อมคนร้ายก่อนมอบตัวนะในกรณีเหมือนกันเลยนะฮะที่กราดยิงที่โรงพยาบาลสนามปทุมธานีคุณไมตี้บอกว่าสงสารเด็กเซเว่นมากเลยนะฮะคุณอิงฟ้าบอกว่าไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นพิธีกรคุยกับฆาตกรนะฮะนึกว่าเจ้าหน้าที่ต้องเกลี้ยกล่อมโลกมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรนะฮะมันก็มีแล้วค่ะมีแล้วต่างประเทศก็เขามีกันค่ะคุณปณิตาครับบอกว่าไม่น่าเชื่อว่าจะมีนักแสดงมาจับงานข่าวแล้วจะรุ่งขนาดนี้แบบพี่หนุ่มนะเราดูพี่หนุ่มคล้ายๆกับพี่สรยุทธเลยนะครับคุณยาริตาบอกว่าทำไมดารารุ่นเก่าชอบไปถืออาหารเสริมจังแม่ซื้อมาเต็มบ้านเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกับข่าวว่าแม่ซื้อมาเต็มบ้านหมายความว่าดาราเขาก็รับรีวิวไงไม่แล้วไม่เกี่ยวอะไรข่าวนี้เราพูดอะไรกันนะแม่เขาเชื่อดาราไงอ๋อโอเคโอเคแต่จริงๆอ๋อมีอิทธิพลใช่ไหมมีอิทธิพลเราก็งงเลยว่าเรานำเสนอข่าวอะไรที่ถือดาราไปหรือเปล่านะฮะคุณ BB Studio บอกว่าผมว่าต่อไปเนี่ยพี่หนุ่มดูน่าจะเป็นคนคุมสื่อข่าวแน่นอนเลยนะฮะมีอิทธิพลนั่นแหละหรือไม่ก็ต้องลงทุนหุ้นร่วมกับช่องใหญ่แน่ๆตอนนี้ของเขามีบริษัทเขาแล้วไม่ใช่หรอคุณกระแสอ่ะใช่ค่ะเออก็ถือว่าเป็นใหญ่แล้วนั้นรายการนั้นนะฮะคุณป๋อมแปมบอกว่าทำไมนักข่าวหลายท่านก็อยากเป็นดาราแต่ส่วนบางท่านก็หวังจะกินตับดาราใครวะนักข่าวหลายท่านก็อยากจะเป็นดาราอยากไปเป็นดารานะก็คือว่าใฝ่ฝันอยากเป็นดาราเนาะแต่ส่วนบางท่านก็หวังอยากจะกินตับดาราไม่รู้ค่ะอุ๊ยไม่ค่อยเห็นนะคะชื่อว่านักข่าวส่วนใหญ่อีโก้สูงกันทุกคนค่ะแล้วคนที่ชื่อเต่าพิพูนี่กินไหมกินดารามั้ยเธอเชื่อมั้ยเอาอย่างเอาอย่างเขาชอบให้ฉันน่ะไปงานดาราฉันไม่อยากไปมีช่องนึง
อยากให้เราไปแบบไปงานดาราแล้วไปยืนอยู่ในงานแล้วบอกเราไม่อยากไปเพราะว่าสถานภาพเราเนี่ยมันไม่ใช่คนที่แบบสวัสดีเชิญข้างใน มันไม่ใช่มึงดูกูด้วย มึงดูกูด้วยเราไม่ได้แบบว่าทำงานเซอร์วิสขนาดนั้นเราไม่ใช่จะเทยเซอร์วิสแล้วเป็นสื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเจอฉันเลยไว้เจอกันในชาติต้องการไว้เจอกันเวลาแบบเธอลำบากมาแล้วฉันมาช่วยเธอดีกว่าไม่ใช่แบบว่าเชิญด้านในนะคะมันไม่ใช่ฉันแล้วขอมันอาจจะใช่มันอาจจะใช่คุณแต่มันไม่ใช่ฉันน่ะแล้วขอจะให้แม่ไปเพื่อเพราะฉันไม่เคยไปไงไม่ที่เขาเขาต้องมีเหตุผลดีบอกเชิญคุณเต๋าไปเพราะก็แบบว่าให้ไปยืนสัมภาษณ์อ่ะแล้วฉันเลยวัยสัมภาษณ์มานานแล้วถ้าเขาใจจังจุกกับไปไหมไปแต่ไปแป๊บเดียวนะขนาดเพื่อนฉันน่ะยังไม่ไปเลยอ่ะแจ็คกาลีนเขายังไม่ไปเลยเขาต้องการคนมีชื่อเสียงไปไงเข้าใจแต่เธออย่าลืมว่าดาราบางคนเราก็อยากจะพูดคุยแต่ดาราบางคนมาแล้วพี่เขียนเชียร์ผมหน่อยพี่เชียร์ผมหน่อยมันน่ารำคาญเยอะไหมไอ้ประเภทมีทั้งสมมติยืนอยู่ประมาณ3ชั่วโมงก็ประมาณ3ชั่วโมงอ่ะขอเบอร์ขอไลน์บางคนเราก็ให้ได้เพราะเป็นเพื่อนเราแต่บางคนขอเบอร์ขอไลน์ไปเสร็จปั๊บเขียนเชียร์ให้หน่อยสิเขียนเชียร์ให้หน่อยสิพูดให้หน่อยได้ไหมพูดออกอากาศได้ไหมเอาข่าวนี้ไปอ่านได้หน่อยเฮ้ยไปจ้างคนอื่นโทรเขาจ้างด้วยทำไมไม่เอาวะไม่เอาจ่ายไม่จุกมันเสียแกเสียยังไงพูดสิอ๋ออีเต๋าเหรอโอ้ยเนี่ยจ่ายมัน 2,000 มันก็พูดแล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่เหลือค่าตัว 2,000 ก็บอกแล้วไงจ่ายไม่จุกหรอกูไม่ใช่จะเหลือค่าตัว 2,000 เออคือแพงกว่านั้นเยอะจ่ายมาจุกๆสิเดี๋ยวชงให้คือบางคนเนี่ยคุณผู้ชมเขาจะไปแล้วก็บางคนก็เข้ามาขอเบอร์ขอไลน์ขอไลน์ถ้าเป็นสนิทกันมาเป็น10ปีขอไลน์ไม่มีปัญหาหรอกค่ะเหมือนหนิงอย่างเงี้ยหนิงพี่เต๋าทำไมหนูโทรหาพี่เต๋าแล้วหนูพี่เต๋าไม่รับสายก็เอากูไม่ได้รับมึงเป็นเพื่อนเพราะว่ากูเปลี่ยนโทรศัพท์บ่อยโทรศัพท์มันพังไอ้หนิงก็บอกเอาไลน์แลกไลน์กันอย่างนั้นได้เขาก็จะไม่มีอะไรหนิงเขาก็จะเอาของกงของกินก็คุยกันเองนั่นแหละสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้คือภาษาที่รู้จักกันมาเป็น10ปีตั้งแต่หนิงยังเป็นแฟนกับพี่บิ๊กสรุธด้วยน่ะนะคะรู้จักกันมาหรือบางคนมีไลน์อย่างไอ้ขวัญอย่างเงี้ยสามณีอย่างเงี้ยมันก็ไม่เคยจะโทรมาส่วนใหญ่ก็แม่ก็คุยกับแม่สเปเฮละแต่บางคนมันไม่ใช่ไงมันเป็นผลประโยชน์ไงลงข่าวให้หน่อยสิเขียนแชร์ให้หน่อยสิพูดข่าวนี้ให้หน่อยสิดูหน้ากูด้วยสองพันไม่ได้สองหมื่นไปไหมฮะสองหมื่นเอาไหมไม่เอาโอ้โหเท่าไหร่ฮะเขาถามว่าเท่าไหร่ทำตามอารมณ์โอ้พี่เต๋าเชียร์ให้ผมหน่อยนะครับพี่เต๋าคิดเท่าไหร่ฮะหนึ่งคอลัมน์มึงดูหน้ามึงด้วยมึงเขียนเชียร์เรื่องอะไรอ่ะมาแล้วอะไรถ้าเขียนป้าโกก็เขียนอะไรนะเขียนป้าโอพิธีกรเซ็กจัดกลืนกามพูดกับกล้องพูดกับกล้องขยี้ถั่วดำใครขี้แตกกลางที่นอนอย่างเงี้ยอุ้ยเขียนอย่างงี้ท้องเสียหรอก็อย่างเงี้ยเขียนแล้วดังนะได้บอกโอไปทำบุญวัดนั้นวัดนู้นวัดนี้กูบอกให้เลยเขียนไปร้อยวันก็ไม่มีใครอ่านแล้วบอกว่าพิธีกรผิวสีขี้แตกโดนอัดถั่วดำจนขี้แตกรับรองสายเต็มเลยใครโชว์ใครขี้แตกอ่ะเชื่อมั้ยล่ะมันเป็นเทคนิคนะมีมั้ยมีมั้ยที่แบบว่าดาราเนี่ยยอมที่จะพีกายให้กับคนที่แบบทำงานสื่อนักข่าวเนี่ยเพื่อจะให้ตัวเองให้เขาแบบเชียร์รุ่นเก่าไม่รู้อาจจะมีแต่รุ่นนี้ไม่มีแล้วค่ะครับรุ่นแม่ไม่มีแล้วไม่เคยมีไม่เคยได้ไม่เคยมีพูดเดี๋ยวแต่ว่ารอเหมือนกันนะเนี่ยไม่เคยมีแล้วก็ไม่เคยได้ค่ะไม่เคยมีแล้วก็ไม่เคยได้เพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็มากันเป็นคู่ผัวตัวเมียกันมาหมดแล้วจะไปเอาอะไรกับเขาล่ะเขาออกงานเขากินกับคนนั้นคนนู้นคนนี้แล้วเขารู้อยู่แล้วแล้วก็ไปข่าวมันอยู่แล้วเขาไม่เอาอ่ะจะเอาทำไมอ่ะเราเขาไม่เอาเรานะไม่ใช่เราไม่เอาเขาเขาไม่เอาเราแต่ถามว่าเราจะไปเชียร์ไหมกฎของพี่คือถ้าไม่ดังไม่เขียน
บางคนมันไม่ดังจริงๆไม่รู้จะเขียนทำไมอ่ะเราเขียนเฉพาะคนดังมันเป็นกฎของบริษัทมันไม่ใช่กฎส่วนตัวพี่แต่มันเป็นกฎเหล็กของบริษัทว่าจะต้องเขียนเฉพาะคนดังแล้วทำไมหลายคนต้องถามว่าทำไมแม่เนี่ยชอบเขียนข่าวที่แบบมีแต่ข่าวเสียหายข่าวเหม็นโชว์เหม็นคลุกข่าวทำบุญร้อยวันกับทำแท้งร้อยสถานที่เนี่ยมึงคิดว่าคนจะอ่านอันไหนอ่ะมึงดูยอดไลค์สิทำอันดังเอกสาวทำบุญร้อยวันไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิทำเดินอะไรนะจงกรมกับนางเอกสาวย่องทำแท้งร้อยคลินิกอย่าให้นับผัวมึงคิดว่าคนจะอ่านอันไหนอ่านทำบุญดีกว่าพระองค์สายบุญตอแหลนะคะเวลาหมดแล้วคุณผู้ชมนะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะฝากด้วย Big Bad Channel ครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแล้วก็มี TikTok Channel นะฮะ Big Bad Channel ด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงนี่เลยฮะแฟนเพจ Facebook Instagram เข้าไปพูดคุยไปกดไลค์กดแชร์กด Follow ที่ Big Bad Channel ได้นะครับสองคนลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับผมชมคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ